และในที่สุดลายก็สำเร็จไปเทียบห้อยดอกบัวลูกค้าของานสีและมังกรลูกค้าของเป็นงานขาวดำสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้านเพนดาเทตทูเดอร์ก่อนเมื่อกระไซยาซาเอาเจียแพ็กอาหารปกปะ30นาทีหลังจากนั้นเขาก็มาติดลายลายนี้จะแบงครึ่งเพราะว่าใส่ยาซาได้ครึ่งหนึ่งถ้าว่าเขาใส่เมื่อเลยยาซาหายลูกค้าจะเจ็บรีดยาซาบางรุ่นอยู่ได้แต่ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าบางงานเขาซักเกินชั่วโมงเมื่อซักอยู่เอิกแล้วๆเขาก็มาติดอยู่เขนแล้วมาซักอยู่เขนต่อเมื่อเวลาผ่านไปงานเดินเส้นก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลายเส้นก็จะออกมาประมาณนี้งานเดินเส้นเป็นงานยาซารอถ่ายอีก 2-3 อาทิตย์ตกเก็ตแล้วลูกค้าจะมาปัดเงาอีกและรอบนี้ลูกค้าก็มาปัดเงาอีกก่อนอื่นเมื่อกระใส่ยาซาถ่ายและเวลาผ่านไป 3-4 ชั่วโมงลูกค้าว่ามีเวียกเอาไว้อีกรอบหน้ามาจัดใหม่อีกตอนซักไหมมันจะดำเข้มแบบนี้เนาะแต่ว่ายามเวลาตกเก็ตมามันจะจางเพราะว่าสางผสมสีจางให้เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 อาทิตย์ลูกค้าก็มาปัดเงาเป็นรอบสุดท้ายก็ใส่ยาซาและเปิดปัดไปเทื่อละน้อยและเวลาผ่านไปก็ยังแต่หัวมังกรสางก็ใส่ยาซาพะไว้ลูกค้าว่าถ้าบ่มียาซาสวยนี่บ่ไหวแท้และในที่สุดลายก็สำเร็จไปเทียบห้อยดอกบัวลูกค้าของานสีและมังกรลูกค้าของเป็นงานขาวดำบอนที่ว่าซักไหมเบิ้งคือแบบจะดำเข้มยามเวลาตกเก็ตมามันจะเปลี่ยนดำจางงานนี้รวมทั้งเดินเส้นและปัดเงาใส่เวลาไป 15-16 ชั่วโมงและเมื่อยาซาไปสีหลอดและเปลี่ยนลูกค้าอยู่รวมเท้านี่ลูกค้าว่ายังมีอีกเบื้องหนึ่งที่จะให้สางพรแก่ถ้าหากทานใดสนใจซักลายเก่ลายเติมสีลายสามารถทักหาสางพรได้เด้อสางยูหลวงคำท่าบ้านอุดมศิลป์เบอร์แอปเบอร์โทร584139599